ราบสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะเจ้ามารีเองนะคะวันนี้ขอสวมวิญญาณเป็นแม่บ้านกันดั้มสักนิดนึงเล่าเท้าความก่อนนิดนึงคือจริงๆเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาส้มก็ไปเที่ยวที่ประเทศไต้หวันได้มีโอกาสไปเที่ยวเป็นงานแบบกันดั้มอ่ะที่แบบขายกันดั้มเยอะมากแล้วแบบข้างหน้างานก็จะแบบว่ามีกันดั้มตัวใหญ่ๆตั้งโชว์พูดตามตรงเลยว่าไม่เคยดูกันดั้มไม่เคยต่อกันดั้มไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับกันดั้มเลยแต่พอเข้าไปแล้วรู้สึกว่าโอ้มันตระการตามากมันมีตั้งแต่แบบรุ่นเล็กๆแบบรุ่นเด็กๆแล้วก็จะมีจนถึงรุ่นที่แบบราคาแพงๆเลยก็มีณตอนนั้นที่อยู่ที่งานใช่ไหมเราก็แบบอัดสตอรี่ลง Instagram แล้วก็แบบว่าถามคนใน Facebook แบบว่าเฮ้ยเนี่ยอยู่งานกันดั้มถ้าซื้อมาแจกจะแบบมีใครสนใจไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ผลตอบรับดีนะคะเราก็เลยซื้อมาแจกทั้งหมด1กล่องณจุดนี้อันนี้คือกล่องที่เราตั้งใจจะแจกนะคะเดี๋ยวเราจะบอกกติกาอีกทีตอนท้ายคลิปแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีขายเฉพาะในไต้หวันเท่านั้นเป็นเหมือน special edition แล้วก็ตรงหน้างานที่เราบอกว่ามีกันดั้มตัวใหญ่อยู่หน้างานอ่ะมันเป็น2ตัวนี้กล่องนี้มี2ตัวเลยเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆนะคะซื้อมา2อันเพราะว่าวันนี้จะต่อโชว์ด้วยอันนึงจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคดูดีกว่าว่าณจุดๆนี้อีฉันจะสามารถต่อได้สำเร็จหรือไม่หรือถ้าเกิดสำเร็จเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่เอาไว้แผนประจำเวลาด้วยทุกคนจะต้องร่วมหัวจมท้ายกับเรานะคะณจุดนี้อืมเดี๋ยวไม่ทันอะไรเลยขาวละอ่ะเริ่มค่ะเชิญมีลางสังหรณ์ว่ามันไม่ง่ายแบบเลโก้แน่ๆเฉพาะศึกษาก็ใช้เวลานานละอันนี้คือฐาน2อันเริ่มจากฐานก่อนไหมทำไมนี้มันเริ่มมาก็10เลยวะอันไหนขึ้น1อะโอเคมันมีสีแดงกับสีขาวเอาสีขาวแล้วกันนะคะเต้นๆยังบอกไม่ถูกนะฮะแกะไงวันเนี้ยให้ทุกคนได้เห็นความสามารถของเรานะฮะแล้วอย่างนี้เวลาแบบว่าที่เราจะต้องแบบแกะมันออกคือเราใช้มือหักได้เลยเหรอคือทำไมถึงไม่เอาใส่สีมาให้รู้ซะหน่อยเลโก้เขายังใส่สีนะอ๋อไม่มันมีเลขเว้ยมันมีเลขเว้ยจะได้เลยอันเนี้ยมันชี้ให้ใส่เข้าไปอ๋อนี่เดี๋ยวแล้วเว้ยเข้าไปข้างในอย่างงี้ใส่เข้าไปข้างในแล้วก็เอา PC 2 PC แต่กล้องมันบอกว่าให้บอกด้วยว่าตอนนี้กำลังต่ออะไรพูดตรงๆกูไม่รู้ที่ต่ออยู่ในส่วนไหนกูไม่รู้ไม่รู้จริงๆ PC 4 PC 4กันดั้มวันนี้ข้างๆกล่องมันเขียนด้วยว่าเป็นแบบไม่ต้องใช้กาวซึ่งก็ดีคือจริงๆอย่างนึงที่ซื้อมาก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าต้องไปซื้อกาวซื้ออะไรมาเพิ่มอีกโอ้วุ่นวายต่อปกติก็จะไม่รออยู่ละ วันนี้ต่อจริงเลยนะฮะไม่ได้เซตอะไรทั้งนั้นนะฮะไม่เคยได้แบบเอาคู่มือมาดูก่อนแล้วก็ไม่เคยเปิดวิดีโออะไรดูทั้งนั้นเพราะว่าอยากจะให้มันสดจริงๆเอาแบบไม่ต้องมีความรู้กันนี่แหละคือเอาว่าถ้าพังก็พังอย่างคราวที่เราที่ต่อเลโก้ใช่ปะก็มีคนมาถามกันเยอะว่านี่ต่อจริงหรอเหมือนคนไม่ค่อยเชื่อว่าเราจะต่อได้อะไรเงี้ยคือจริงๆเราเป็นคนที่ชอบต่ออะไรพวกนี้นะถ้าใครรู้จักเราจะรู้ว่าเราเป็นมนุษย์ชอบไปซื้อเฟอร์นิเจอร์อีเดียเราก็จะต่อเองด้วยเป็นช่างไม้เป็นช่างประจำบ้านชอบการต่ออะไรแบบนี้อยู่เลยแค่ลำตัวแล้วเย้ลำตัวต่อไปเราจะต่อส่วนหัวเพราะในรูปมันมีรูปหัวมาให้เราดูสิบห้านาทีผ่านไปนะฮะนี้ใส่ตรงไปตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาอันนี้แปะข้างหลังเฮ้ยนี่หัวแล้วเว้ยหัว
ในง่างต่อมือนะคะแต่กำลังงงว่าทำแขนขวาแล้วทำไมมันถึงให้ทำมือสองอันโอ้ยมันมีสองอย่างเล็กอ่ะอ๋อให้เลือกเหรอให้เลือกว่าจะเป็นแบบกำมือหรือว่าจะเป็นแบบหงายมือนะฮะเย้แขนมาแล้วนิบ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 แขนได้ด้วยนี่โอ้เหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยแล้วอ่ะเย้ครึ่งทางแล้วโว้ยเวลาเยอะอยู่นะแล้วหนึ่งข้างค่ะไม่ทันข้างแล้วใจจะขาดอ๋อไม่ไหววะ40นาทีโอ้ย20นาทีเสร็จทันป่ะวะซีซีบาร์นาทีผ่านไปอ่ะขายข้างเสร็จแล้วนะฮะทำเป็นเล่นไปนี่ได้ตัวนึงแล้วนะที่เหลือเป็นแอคเซสซอรี่เหรอเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วใช่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยเย้เสร็จแล้วจริงเหรอวะไม่รู้อ่ะไม่เห็นมีบอกเลยว่าปืนต้องต่อไงอ๋อนี่อยู่ข้างหลังอ่ะต่อก็ได้ถามมาต้องแปดติ๊กเกอร์อ่ะต่อไม่เสร็จก็ได้อาวุธค่ะจริงจังวะมีอีกมันยังไม่จบมันยังมีโล่อีกเซสซอรี่เยอะจริงเป็นโล่ข้างหลังได้ด้วยเอียงเจ๊เท่ๆหมดแล้วเหลือแค่ดาบว่ะดาบพลังนี่ดาบเป็นไงวะชิ้นส่วนเหลืออันนึงก็เลยกำลังหานะว่าทำอะไรตรงไหนผิดตรงนี้มี B1 B2 B3 อยู่ไหนงงเลยเจอแล้วมันเป็นตัวยึดปืนเว้ยเอาไว้ใส่ลงตูดได้เหมือนแกะอีนี่ออกแล้วก็เอาปืนแงบเข้าไปได้ซึ่งเราจะไม่ทำนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วว่า1ชั่วโมงว่า1ชั่วโมง3นาทีเว้ยเย้มันเหนื่อยมากเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมง3นาที56วินาทีค่ะก็เอาจริงๆเราว่ามันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเหมือนกันนะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเราแล้วก็ตอนแรกก็แอบกลัวเหมือนกันว่าจะ3ชั่วโมงหรือเปล่านะแต่พอชั่วโมงนึงก็โอเคถ้ามันเป็นกล่องที่ใหญ่กว่ามันก็คงจะยากกว่าเพราะที่เราเคยได้ยินมาก็คือมันจะมีถึงขั้นแบบทำสีเองโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยถ้าอันนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ชำนาญการแล้วก็อินมากๆนั่นเองนะฮะก็เราได้บอกไว้ตั้งแต่แรกใช่ไหมตามที่สัญญากันว่าเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้มาแจกนะก็เป็นอันเดียวกับที่ส้มต่อนี่แหละแต่ว่ามันจะมีเจ้าตัวสีชมพูนี้ด้วยนะคะอยู่ในกล่องเดียวกันใครอยากได้นะคะวิธีการง่ายมากๆเลยกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับใครที่ดูผ่าน Facebook อยู่ตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยหรือถ้าเกิดใครดูใน YouTube นะคะเดี๋ยวส้มจะแปะลิงก์ไว้ใน description นะคะในคำบรรยายข้างล่างนะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์กันได้เลยนะคะว่าทำไมถึงอยากได้นั่นเองนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่รางวัลเดียวนะคะนี่คือรางวัลใหญ่สุดที่เรามีให้เรายังมีรางวัลปลอบใจอีกนะคะรางวัลปลอบใจของเราก็จะมีเป็นปากกานะคะน่ารักมากมีแบบแอคชั่นประมาณหนึ่งนะคะมีแบบตึ้ง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 ก็เป็นของกันดั้มเหมือนกันนะคะเป็นแอคชั่นเพนนะสองอันนี้แล้วก็อันนี้ที่เราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันคืออะไรนะมันคงเป็นอารมณ์แบบเป็นไพ่ให้สะสมข้างในมันก็จะแข็งๆหน่อยอะไรเงี้ยอีก5รางวัลเป็นรางวัลปลอบใจละกันนะคะยังไงก็มาตอบกันได้เยอะๆเลยนะสำหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกเอ้ยชอบจังเลยอยากให้มาต่อให้ดูอีกจังเพราะยังเหลืออีก2กล่องนะคะถ้าชอบคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะว่าอยากให้ต่ออีกอยากให้ต่ออีกแล้วเดี๋ยวคราวหน้าทำไปต่อให้ดูแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์กันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะดูคลิปไลฟ์สไตล์อื่นๆของส้มนะคะกดตรงนี้ได้เลยแล้วก็สำหรับคลิปร้องเพลงนะคะฟังเพลงเพลินๆกดตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญมากๆอย่าลืมเด็ดขาดกด Subscribe นะคะกดตรงนี้เลยค่ะกดค่ะกระดิ่งด้วยค่ะไปเลยวันนี้ไปละจ้ะ
บาย